สนุนโดยใหม่ Ready Pink และ Ready Black พร้อมดูดีดื่ม Ready X Motion CB 150R ดีอ่ะแต่สักพักน่าจะทรมานดีแค่ช่วงประมาณ30วินาทีแรกอ่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากอยู่ในตู้เย็นเลยฮอกไกโดเป็นชื่อจังหวัดและเป็นชื่อเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นและเป็นสถานที่ตั้งของเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตก็คือซัปโปโรและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณ5ล้านคนเท่านั้นที่นี่เคยเป็นที่ที่ซามูไรที่แพ้สงครามมาอาศัยอยู่และเป็นสถานที่ที่มีหิมะปกคลุมยาวนานที่สุดถึง6เดือนอุณหภูมิตอนหน้าหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบ20องศาถึง5องศาเซลเซียสและเป็นภูมิประเทศที่สวยงามมากๆคนญี่ปุ่นจึงนิยมมาพักตากอากาศที่นี่รวมไปถึงคนไทยด้วยและที่สำคัญยังเป็นสถานที่ที่เราถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ด้วยจ้าไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ไหนล่ะอากาศมันลบ9องศาชาบูปะแบบเป็นหม้อครับแล้วก็แบบตรงๆไม่ค่อยกินแบบน้ำแห้งๆเท่าไหร่เป็นเนื้อย่างแบบไม่ก็เป็นเนื้อย่างไปเลยพูดไม่ออกเลยครับเหนื่อยมากเลยเย้เราเดินทางมาถึงฮอกไกโดเรียบร้อยแล้วซึ่งสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะคือจิโกคุดานิแหมอยู่ในเมืองโนโบริเวสึครับเห็นจะหนาวเลยหนาวไหมหนาวไหมจะหนาวเลยแต่ว่าผมแฮปปี้มากเพราะตอนนี้ไหลผมไม่รู้สึกอะไรแล้วโอเคคุณชายจะทาวุฒิเป็นไงฮะมือหายเลยนะฮะไม่ไหวแล้วเนี่ยแข็งโอ้ยไม่แต่นี่ไม่คือเมื่อกี้จับมาไม่รู้สึกอะไรเลยนะชาเลยไม่รู้สึกว่าโดนลวนลามเพราะว่ามันชาหมดแล้วเลยเหรอได้คือจะเอาสอบเอาตลอดเลยนะเอามาถึงจุดตรงนี้ก่อนที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมันมีความน่าสนใจอยู่ทางด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันโผล่พุ่งออกมาเนี่ยคือกรรมฐานนั่นเองซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจะสวยงามแล้วแล้วที่คนแถวนี้เขาเรียกกันว่าเป็นปล่องทางขึ้นนรกใช่ไหมปล่องภูเขาไฟนรกภูเขานรกและยังเป็นสถานที่สำคัญในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์จำได้เอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบเนี้ยกิจกรรมแรกที่เราจะทำที่เจียวกูดานิที่นี่ก็คือเกมจ้องตาคู่แรกที่โดดแน่นอนคือปิงปองกับมาร์ทครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตพิธีกรคู่ขวัญคู่ใจซึ่งแฟนๆของรายการเราทุกคนเนี่ยรีเควสต์มากเลยว่าอยากจะเห็นสองคนนี้เนี่ยกลับมาทำงานร่วมกันอีกเราก็เลยอยากจะให้ป่องภูเขานรกของเราเป็นฉากหลังโดยมีเป็นเด่นชัยไหมพี่เดชัยฉันจะเล่นให้ดีถ้าเล่นไม่ดีฉันจะดูดลงไปแน่แล้วแน่แล้วคุณต้องเป็นพี่เต๋อแล้วเอาเป็นพี่เต๋อเหรอพี่เต๋อครับเฮ้ยเนิร์ดหน่อยเฮ้ยอันนี้ค่อนไปทางขยับแว่นขยับแว่นนิดนึงมัดเป็นน้องมิวจริงเหรอที่ผมเป็นพี่มิวเหรอเฮ้ยโหต้องอย่างนี้มันต้องหักมุมใช่ไหมเพชรใช่ต้องอย่างนี้ต้องทวิสต์หน่อยทวิสต์บ้างไงธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ชมแล้วกันอ
เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่เราจะใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำซีนนี้เป็นซีนจ้องตาระหว่างคุณเด่นชัยแล้วก็คุณนุ้ยแล้วนะครับครับอันนี้เป็นพี่ต้งอันนี้เป็นของพี่ต้งเลยอันนี้เป็นครูเงาะเพราะครูเงาะทำโค้ด acting เรื่องฮันเดย์วินเนอร์ตอนนี้นะของเราคือเราเขินเขามากเพราะเรามีโอกาสได้มาเที่ยวกับเขาใช่ไหมเราได้ใกล้ชิดกับเขาเป็นครั้งแรกเลยเพราะตอนนี้เขาความแซ่บเสียงใช่ไหมคนนี้ก็คือใสๆเลยแบบผู้หญิงแก่นๆเลยพูดอะไรอ่ะพูดจ้าให้เกียรติหน่อยสิเกียรติแสดงหน่อยสินี่เป็นผู้หญิงแก่นๆเลยแบบว่าใสๆเต็มที่แบบว่าเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักคนนึงโอเคลองดูครูไม่อยากให้เราลืมว่าอินเนอร์มันบอกตอนที่เราพูดก่อนที่เราจะเข้าฉากอ่ะเราพูดอะไรกับตัวเองอยู่จำได้ใช่ไหมคะนี่เป็นอีคิมหรือว่าครูง้อเนี่ยครูง้อค่ะแต่หนาวมากบางทีหน้ามันจะตึงไปโอเคค่ะไม่ใช่ว่าร้อยใหม่ร้อยแรงมาแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมไหมครับผมเทสต์สปีดแอคชั่นนี่คุณแล้วครับฉันถามอะไรคุณหน่อยสิทำไมคุณไม่กล้าจ้องตาฉันเลยผมไม่จ้องอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยนี่ไงไม่จ้องอีกแล้วผมพยายามอยู่ครับงั้นเรามาเล่นเกมมันดีกว่าเกมแรกครับแข่งจ้องตากัน1นาทีใครหลับตาก่อนแพ้ลองดูนะคุณก็ลองดูครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเธอคือฝันที่เป็นจริงกรรมฐานมาชุนๆนะคุณอะไรจุนเฮ้ยหนูดูกลัวเกินไปอ่ะหนูดูกลัวเกินไปเยอะไปหน่อยเราเบิกอีกหนึ่งคู่แล้วกันเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคู่จิ้นประจำทริปของเรานะฮะเจเจต้าเนอร์เย้จริงคู่นี้เนี่ยต้องจิ้นอีกเหรอต้องจิ้นจริงจริงนะแต่ว่าคู่นี้มันต้องเปลี่ยนคู่ไงต้องเปลี่ยนคู่เพราะฉะนั้นคนที่รับบทเด่นชายจะไม่ใช่เจเจแต่จะต้องเป็นน้องต้าเนอร์คือสุดท้ายแล้วดาร์ล็อกมันจะแบบเนี่ยเด่นชายไม่ต้องตานุ้ยเลยงั้นเรามาเล่นเกมกันไหมจ้องตานุ้ยจนกว่าแผลผ่าตัดจะสมานแล้วต้องขอชื่อแผลด้วยชื่อแผลนี่เลยนะละหลุดเข้าไปอยู่ในสะบักอ่ะจนกว่าแผลละหลุดเข้าอยู่ในสะบักที่ผ่ามาแล้วหายนี่คุณทำไมคุณชอบไม่มองตาฉันเลยอ่ะก็มองอยู่นะครับมองอะไรเนี่ยไม่มองอีกแล้วเรื่องอะไรฉันเป็นไรเนี่ยคุณนุ้ยเกิดอุบัติเหตุตอนเล่นสกีครับเนี่ยไม่มองตาอีกแล้วเอางี้ไหมเรามาเล่นเกมกันดีกว่าใครกระพริบตาก่อนแพ้แล้วเราจะต้องจ้องตากันจนกว่าแผลหัวไหล่ของฉันจะหายแผลจากการหัวไหล่จำชื่อโรคตัวเองไม่ได้ผมเบิกตัวแล้วกันคุณก๊อฟครับได้เวลาแล้วค่ะเชิญค่ะรุ่นใหญ่ค่ะนี่คุณฉันถามอะไรหน่อยสิเวลาคุณคุยกับฉันน่ะทำไมไม่มองตาฉันเลยอ่ะฮะผมก็มองอยู่นะครับนี่ไงไม่มองอีกแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเล่นเกมกันแข่งจ้องตากันจ้องตากันจนกว่าแผลที่หัวไหล่ของฉันน่ะจะหายจากการผ่าตัดที่หัวไหล่อ่ะหลุดเข้าไปอยู่ในสะบัก1นาทีแผลฉันต้องหายนะที่มันหลุดเข้าไปอยู่ในสะบักอ่ะไหล่ฉันก็หลุดเข้าอยู่ในสะบักอ่ะแล้วแข่งคือต้องจ้องตาฉันจนกว่ามันจะหายแล้วแข่งคุณจะหายจริงๆเหรอครับคุณจ้องตาสิเด่นชัยเธอคือฝันที่เป็นจริงที่ใจของฉันคนนี้ไฟหามันนานยังไม่หายหมดไหลเลยค่ะผมว่าเรากลับไปหาคุณหมอดีไหมครับคุณคุณเด่นชัยคุณเด่นชัยต้องจ้องตาหนุ่ยแล้วผมติดสลายแบบประหลาดนิดนึงมีข้อกังขาไหมสำหรับคู่นี้ไม่มีเป็นบ้าไปแล้วเขตติเฮ้ยไม่ต้องมามาเล่นดิมาเป็นเด่นชัยกันดูดิคุณเวลาคุณอยู่กับชาน่าทำไมคุณไม่มองหน้าชัยอ่ะผมก็มองอยู่นะครับ
คุณต้องมองมองให้หน้าของฉันมองให้ไม่ต้องห่างฉันคุณจะได้รู้ไงว่าเราคิดอะไรกันอยู่คิดอะไรนะครับอากาศดีเนาะดีครับหนาวอ่ะเธอคือฝันที่เป็นจริงที่ใจของฉันคนนี้ไฟหามึงก็อดทนเนาะมึงบอกเราคัดได้เราสามารถปฏิเสธได้หรือว่าชอบชอบก็ได้ครับชอบเออชอบเหรอมึงปฏิเสธได้เฮ้ยคอยรอบขอแก้ตัวคู่นี้ดีมากใครเดี๋ยวโมนนกับไอ้มัดไอ้มัดไปอยู่กับเจเดี๋ยวเราอยู่ทางเรื่องไร้สาระตรงนี้กันเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะเฮ้ยพลังมันดีว่ะอันนี้คือที่ดาเตะครับผมจริงๆก็น่าจะอยู่ในเมืองโนโบริเบสึอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็น heritage village ก็คงจะมีการแสดงอะไรหลายอย่างครับผม Now you should undo this ตอนนี้เรากำลังจะแต่งกายครับเป็นการแต่งกายของเราให้เข้ากับที่ดาเตะแห่งนี้นะครับเราคือสองนินจาที่จะมาทำการแล้วลอบสังหารไอ้ซัมไรไปซัมไรอ้วนเธอก็มีคนของเธอเราก็อยากจะมีเธอแต่จะบอกมันกันมันคงเร็วกันไปเขาให้กระดาษอันนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะแจกซาลาเปาอ่ะเขาดาวกระจายเหรอเปล่าเขาเป็นกระดาษที่ทางโรงละครให้เอาไว้สำหรับหอบโอคิเนริหรือทิปเพื่อโยนขึ้นไปบนเวทีหลังการแสดงจบว่าไปทำธารกิจก็จะอยู่ตกในช่วงของเจเจต้นหนึ่งค่ะก็นี่เพื่อนเองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี่เพื่อนเองนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ทำท่าเป็นด้วยเมื่อกี้ประเด็นคือ3ตัวระวังไว้นะเพราะว่าทำท่าเป็นด้วยเมื่อกี้ครับผมดูปิงปองจะกล้าลวนลามอยู่กลางคือตอนนี้พี่ปิงปองอ่ะเอาจดหมายไปส่งให้เขาซึ่งในจดหมายก็จะเป็นลายพี่ปิงปองไว้เพื่อแอลใช่ใช่หรอนี่เขาเขียนจริงหรอเขียนจริงเราจะเอาเบอร์ไปให้แล้วค่ะไปเล่นสกีกับสโนว์บอร์ดก็แล้วแต่ความชอบสายแฟชั่นสามคนสายแฟสายแฟสายแฟจริงๆอ่ะเจเจเล่นสโนว์บอร์ดเก่งมากใช่เล่นอะไรฮะนี่เล่นสโนว์บอร์ดครับผมเป็นคนเดียวเลยว่าที่เล่นอะไรนะสกีเราสองคนสกีนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องไปฟิตติ้งเพื่อเปลี่ยนชุดกันครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยหนาวมากๆตอนที่เราเล่นสกีซึ่งชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดสำหรับเล่นสกีโดยเฉพาะเลยโอเคฮะไปเปลี่ยนชุดกันเลยเวลาเล่นสกีเหงื่อออกบนเท้ามีกลิ่นก็เลยเจาะรูระบายแต่ว่าเรื่องของเล็บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่ค่อยดูแลเดี๋ยวเล็บหลุดเดี๋ยวเล็บเน่าเดี๋ยวเล็บเปิดอะไรของเขาอะเตะบอลภายนอกที่ดูสะอาดเล็บไงฮะอันนี้เป็นเล็บของครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยเตรียมพร้อมขนาดไหนตื่นเต้นมากครับปกติเคยเล่นไอซ์เก็ตหรือว่าโรลเลอร์เบลดอะไรแบบนี้ความจริงเคยมาเล่นแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้มีคนสอนก็เลยแบบถูถ่ายไปคือต่อแตะได้ใช่ได้ไหม
ไม่ได้เอาหยุดไม่ได้รอครูสอนเออเดี๋ยวครูเขาให้สอนให้เพราะเมื่อกี้ครูเขาบอกว่าคือเดี๋ยวเราไปเล่นที่ Snow Lab กันเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยหยุดได้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยไปสนามที่ปลอดภัยขึ้นมากว่านั้นอีกได้เลยโอเคนะจำไว้นะครับนี่ฮะผมหัวเขียวเสื้อทหารนะครับคนที่ล้มเยอะๆผมเองครับส่วนเสื้อแดงนี่พี่เผ่าเพชรนะฮะเสื้อแดงนะฮะจำไว้นะฮะเสื้อแดงปิดปากดำเพชรครับผมครับไม่ยากเท่าไหร่ครับอันนี้มันยังแบบคล้ายๆสเก็ตบอร์ดเอาขาหนึ่งไถเอาขาหนึ่งแบบยืนบนบอร์ดแต่ไม่รู้ตอนขึ้นสองขาแล้วมันจะยังไงตอนนี้ครับเขาก็สอนเบสิกเบื้องต้นครับวิธีการใส่ที่รวมไปถึงวิธีการเดินการหยุดการใช้สติ๊กครับผมalright ยังไงบ้างหนูครับผมน่าจะวิชาขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะไม่ได้เลยมา20ปีแต่ก็โอเคแสดงว่าคงเหมือนที่อาจารย์บอกจริงถ้าเหมือนขี่จักรยานล้อขี่ไปแล้วคงเป็นเลยครับแต่สนุกครับผมอีกรอบเห็นบอกว่าอีกรอบเดี๋ยวเราจะไปที่สูงกว่านี้แล้วครับแต่สนุกดีอาจจะเอาตรงนี้อีกรอบไหมเบสนี่เบสเล่นครั้งแรกใช่ไหมเคยเล่นมาแล้วแต่ครั้งที่แล้วเบสไม่เป็นเบสไม่เป็นแต่ว่าคราวนี้มีครูฝึกก็ดีขึ้นนะเราก็เอาตามเบสิกระหว่างที่เรานั้นนะครับไม่ได้อะไรที่ไร้สาระลองมาทำอะไรที่มีแก่นสารเป็นหลักปักฐานดีกว่าใส่แฟร์ของเราดีกว่าก็คือใส่แฟร์สายแฟชั่นไอคอนค่อนข้างดีหรือค่อนข้างเละเราจะรับการตอบจากนี้ค่ะครับไปเรามีเวลาไม่มากก่อนที่เราจะตุยสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงเท่านั้นที่เราเลือกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงก็รักกันดูสักวันเห็นไหม